รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดรวมต้อนรับรองเสนาธิการทหารที่เดินทางมารับฟังการบรรยายข้อมูลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเขตเทศบาลนครแม่สอด ดเร,เ,รเทอดเกียรติชินสรารนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดร่รวมให้การต้อนรับ พลเอกชูชาติบัวขาวรองเสนาธิการทหารและคณะที่ได้เดินทางมาตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนประจำปีงบประมาณ2562เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ชายแดนให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและนำคณะสื่อมวลชนจำนวน50คนเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดตากและรับฟังบรรยายข้อมูลพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตา